สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวตารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567รามเกียรติ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับตอนพระจักรวตารเป็นตอนที่แสดงกฤษดาภินิหารของพระจักราหรือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอธรรมเปรียบประดุจพระราชวงศ์จักรีที่ผดุงความสุขความสงบให้กับประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดแสดงโขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงทั้งการแสดงที่วิจิตรงดงามโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตและฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทุกมิติอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจักรวตารจะแสดงระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567นี้เวลา 17:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานองค์กรและบริษัทเอกชนที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆของมูลนิธิเช่นการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์การออกหน่วยแพทย์การซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิทั้ง11แห่งได้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจำนวน10แห่งและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลภูวดลสันติและต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลประจำปี2567ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลจำนวน3แห่งผลการแก้ไขปัญหาดินทรุดตัวรอบอาคารพักของแพทย์โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการดำเนินการใช้ระบบโซล่าเซลล์โรงพยาบาลผลการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนการออกหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่และแผนงานของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในปี2568ทั้งนี้มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เดือดร้อนในโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มและโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยทรงเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญและควรมีความสะดวกคล่องตัวรวมทั้งเพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอดจนศึกษาวิจัยและซ่อมแซมบำรุงอาคารพระราชทานและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งหรืออิมมูโนออนโคโลจีต่อเนื่องจากเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือออนโคจีเนซิสพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทั้งนี้ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งเป็นทางเลือกและแนวทางการรักษารูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการใช้รังสีโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งและกำจัดออกไปจากร่างกายซึ่งแนวทางการรักษานี้มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ซับซ้อนแบ่งออกได้2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ผิดปกติร่วมกันแต่ไม่ทำลายซึ่งกันและกันเนื่องจากมีความสามารถจดจำและแยกความแตกต่างเซลล์ของร่างกายได้สำหรับภูมิคุ้มกันที่ได้แต่กำเนิดสามารถจำแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลบนผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาก่อนและจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้กำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วแต่หากภูมิคุ้มกันเกิดบกพร่องร่างกายจะใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งพัฒนามาจากการจดจำการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมแล้วทำให้เกิดการตอบสนองกับเซลล์ที่ผิดปกติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้ให้กับการวินิจฉัยถึงที่มาของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆและสามารถทำการรักษาได้ตรงตามเป้าหมายวันนี้ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน69 YWCA Diplomatic Charity Bazaar โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับคณะภรรยาทูตประจำประเทศไทยและสมาคม YWCA กรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ระหว่างวันที่7ถึง10พฤศจิกายน2567สำหรับเทศกาลงานของขวัญและสินค้านานาชาติ69 YWCA Diplomatic Charity Bazaar จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขสุดอบอุ่นรวบรวมสินค้านานาชาติจาก47ประเทศทั่วโลกกว่า200บูธคัดสรรเป็นพิเศษจากคณะภริยาทูตเพื่อมอบเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงและยังมีโซนอาหารนานาชาติที่คัดสรรมาเป็นพิเศษให้ได้เลือกซื้อโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและการศึกษาแก่เด็กสตรีผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและจะนำไปสนับสนุน66โครงการอาทิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติโดยเน้นด้านสุขอนามัยให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำสนามเด็กเล่นอาคารเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ